่าเป็นเหมือนเด่นมากเออแล้วชอบกระโปรงเลยอ่ะวิ่งสุดนะคะอ่ะวันนี้นะเรามีเรื่องแบบว่าการเลือกเสื้อผ้ายังไงให้เหมาะกับรูปร่างตัวเองแต่เราก็ต้องรู้ว่ารูปร่างตัวเองเราเป็นอย่างไรใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าดูอย่างไรสังเกตยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราไปฟังสาระดีๆจากคุณการพลีกันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะพบกับผมได้ในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้ห้ามพลาดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเรามีทีเด็ดก็เกี่ยวกับเรื่องหน้าท้องกลมบางคนอายุยังไม่มากเท่าไหร่20กว่า30นิดๆแต่ทำไมเหมือนคนมีท้องเหมือนคนอ้วนแต่บางคนทำไมอายุ40กว่าแล้วเอวก็ยังคอดคุณดีเพอร์เฟคเฟิร์มสาเหตุเกิดจากอะไรคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอร์จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B1 จะมาบอกกันชัดๆจะเลยว่าเพราะอะไรคุณสมศักดิ์ครับผมคือเรื่องหน้าท้องกลมนะท่านผู้ชมครับสาเหตุหลักๆมันมี2ประการประการแรกคืออาจจะเกิดจากไขมันสะสมก็คือว่าท่านอ้วนนั่นเองท่านอ้วนเองอันนี้อยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าท่านจะสามารถที่จะบริหารยังไงไม่ว่าจะเป็นอดอาหารออกกำลังกายนะครับแต่ส่วนที่2ที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภายในนะครับคือมดลูกของท่านผิดปกติแน่นอนพอมดลูกของท่านผิดปกติเนี่ยมดลูกมันก็จะโตขึ้นมดลูกมันจะอยู่ประมาณช่วงท้องน้อยใช่ครับพอมดลูกมันจะบวมมาบวมก็จะดันหน้าท้องขึ้นมาดันหน้าท้องขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตซีดผังผืดเนื้องอกรวมถึงมะเร็งปากมดลูกส่วนนี้จะทำให้มดลูกเนี่ยท่านโตแล้วก็จะดันหน้าท้องขึ้นมาส่วนที่สำคัญอีกประการก็คือเรียกว่าอวัยวะอุ้งเชิงกรานของท่านหย่อนไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะหย่อนนะครับมดลูกหย่อนรวมทั้งลำไส้หย่อนพวกนี้ก็คือเรียกเกี่ยวเรื่องกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งหย่อนลงมาเนี่ยก็จะดันหน้าท้องขึ้นมาเหมือนกันสาเหตุก็คือมีอยู่3ประการครับแล้วมันจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดเป็นงี้เอาคุณคนทั้งเอวคอดๆก่อนครับผมคือเอวสวยมากเลยไม่มีพุงเลยหน้าท้องแฟบใช่ครับไอ้แบบนี้เขาบอกว่าอย่างว่าในเด็ดเลยนะเด็ดเลยครับถ้าเกิดทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมทราบว่าท่านกับเวลาท่านน้อยการออกกำลังกายท่านก็จะลำบากนะใน B1 เนี่ยท่านจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งท่านอาจจะไม่รู้ก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันทุกคนอาจจะทราบว่ามันเป็นแค่ช่วยย่อยอาหารช่วยล้างลำไส้แต่จริงๆแล้วขมิ้นชันเนี่ยจะมีสารประกอบเนี่ยช่วยเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อตัวนี้สำคัญเลยนะทุกคนอาจจะไม่ทราบคือมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่สะสมไขมันที่สะสมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อแทนจะให้ท่านดูฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับฟิตแอนด์เฟิร์มส่วนในเรื่องของปัจจัยภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องผังผืดช็อกโกแลตซีดหรือว่ามะเร็งปากมดลูกหรือว่ามันเนื้องอกเนี่ยครับตัวนี้เราก็จะมีตัวตังกุยซึ่งจะสามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ง่ายก็คือตังกุยเนี่ยมันจะมีผลต่อมดลูกโดยเฉพาะมันจะช่วยขับประจำเดือนไม่ให้ประจำเดือนไหลย้อนกลับอันเป็นสาเหตุของช็อกโกแลตซีดหรือเนื้องอกครับผมอย่าง B1 เราต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงอันนี้ไม่ใช่ยารักษาไม่ใช่ยาส่งเป็นอาหารเสริมครับเป็นวิตามินเสริมอาหารเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปใช่ครับแล้วพอสุขภาพร่างกายดีทุกอย่างก็ดีด้วยครับผมคือในร่างกายมนุษย์เนี่ยคล้ายๆว่าธรรมชาติเขาสร้างมาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าท่านเนี่ยร่างกายสมบูรณ์เนี่ยท่านก็แทบจะไม่ต้องเติมเต็มอะไรเลยท่านกินอาหารครบ5หมู่นะท่านออกกำลังกายอย่างพอเพียงพักผ่อนอย่างพอเพียงแต่ณปัจจุบันเนี่ยโลกมันรัดตัวมากเวลาคนมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยท่านก็จะอาจจะขาดหายไปบ้างจึงต้องมีอาหารเสริมเข้ามาเติมเต็มไปเติมเต็มใช่ครับส่วนที่ท่านขาดหายไปเขาเรียกอาหารครบ5หมู่ท่านก็ต้องทำปกติไปใช่ครับผมอาหารเสริมก็คือส่วนเติมเต็มใช่ครับและส่วนที่ท่านมีเวลาว่างเนี่ยท่านก็อาจจะต้องออกกำลังกายบ้างไปจ็อกกิ้งบ้างหรืออาจจะเดินบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างที่เราบอกนะตั้งแต่หลายๆเทปที่ผ่านมาว่าตัว B1 เนี่ยมันก็ไม่ใช่ยาที่แบบถึงกับเป็นยาผีบอกใช่ไหมครับคือมันแค่อย่างที่คุณกายพลินว่ามันช่วยมาเติมเต็มส่วนที่ร่างกายเราขาดพอร่างกายเราขาดเนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะถามหามาคือตรงนี้แหละครับที่ไปเติมเต็มอยู่ตรงนั้นครับผมอย่างผู้ชายเนี่ยถามนิดนึงชอบผู้หญิงแบบคุณอวบอันอ้วนหรือว่าหุ่นทรงดีสวยเอวคอดหรือพุงใหญ่ครับผมว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะครับผู้ชายจะชอบคือหนึ่งเนี่ยต้องรูปร่างต้องดีสองหน้าอกต้องกระชับต้องตึงๆต้องตึงๆดูแล้วคือมีน้ำมีนวลหน่อยสามผิวพรรณต้องดีนิดนึงนะถ้าไปดูแบบโอ้โหท่านตากแดดมันดำไหม้เกลี่ยไปหมดหรือไม่บางครั้งถกแขนเสื้อมาแล้วผิวท่านไปจุดเป็นรอยกะเต็มหน้าเหมือนคุณกล้าก็เห็นเหมือนคางคกอ่ะมันแบบหนังฝรั่งเนี่ยเป็นจุดๆฝรั่งจะเป็นจุดๆคือเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เจริญหูเจริญตานะฮะคือร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่าผู้ชายชอบผู้หญิงรูปร่างดี
หุ่นสวยผิวพรรณเอวคอดหน่อยใช่ครับสะโพกผายไหล่พึงรูปร่างดูดีหน่อยเขาเรียกฟิตแอนด์เฟิร์มครับเขาบอกว่าช่องคลอดผู้หญิงอ้วนๆเนี่ยจะกว้างนะครับผมตามทฤษฎีนี่เราพูดถึงตามทฤษฎีครับผมจะกว้างครับไม่เป็นที่ชื่นชอบของเพศตรงข้ามคือมันก็จะเป็นแค่ว่าเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคือหญิงยุโรปหรือหญิงทางฝรั่งเนี่ยก็คือขนาดของช่องคลอดเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนไทย คือของคนไทยเนี่ยช่องคลอดเนี่ยจะลึกเนี่ยประมาณ3นิ้วจะกว้างประมาณ1นิ้วแต่ว่าของผู้หญิงชาวยุโรปเนี่ยก็อาจจะลึกประมาณ 4-5 นิ้วอาจจะกว้างเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ครับธรรมชาติเขาสร้างให้มันให้เกิดความสมดุลกันอยู่แล้วครับฉะนั้นเราก็ต้องมีทางออกแหละมีทางออกก็คือต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเติมเต็มใช่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องช่องคลอดไม่ฟิตกระชับช่องคลอดขยายเนี่ยสาเหตุสำคัญก็คือเกิดจากเรื่องมดลูกมันหย่อนครับครับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมันหย่อนตังกุยB1และเห็ดลิ้นจือพวกนี้จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายท่านแข็งแรงและกล้ามเนื้อไม่หย่อนปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนก็จะหมดไปครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับช่วงหน้าต้องพบกับคุณหนูเล็กและคุณเมจินะครับช่วงนี้พักคู่เดียวครับผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกB1เพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347เวลาเราจะซื้อเสื้อผ้าเราก็ต้องรู้รูปร่างตัวเองก่อนเนาะรูปร่างตัวเองแล้วก็เอ๊ะรูปร่างของคนเรามันต่างกันยังไงมันมีด้วยหรอมีเป็นรูปร่างต่างบางคนก็แบบว่าง่ายๆเลยแค่หน้าอกเล็กกับใหญ่ก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกปะคะเออว่ะถูกบางคนนะคะบางคนนะคะทำไมดูโง่ไปเลยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมากบางคนหัวไหล่ใหญ่กว่าช่วงกว้างและแคบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ไม่เหมือนกันอีกถูกนะคะคราวนี้เราจะเลือกอย่างไรล่ะอันนี้เรามาดูรูปร่างก่อนเลยรูปร่างแรกเลยที่เราจะรูปเขาเรียกว่ารูปร่างตัววายตัววายตัววายนี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้นะเป็นช่วงบนช่วงบนจะกว้างจะใหญ่กว่าช่วงล่างข้างล่างคือแบบเพียวมากใช่แต่ช่วงบนไหล่ใหญ่มากเหมือนนักว่ายน้ำทีมชาติใช่เลยนี่ไงเพราะในฉันเป็นโอ้ยฉันใหญ่กว่านี้เยอะจริงเหรอคือแบบเขาเป็นนักว่ายน้ำแล้วก็แบบบึกมากใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้ไงเป็นกล้ามแน่ๆใช่คือแบบมาเป็นแข็งแรงมากเพื่อนแข็งแรงมากจริงๆบางคนคงเสียเซลล์แบบฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากแต่งฉันไม่รู้จะแต่งยังไงฉันไม่อยากเอาแต่งบ้านแล้วเขาจะใส่เสื้อผ้าคือบนเขาใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะใส่แบบมีแขนคือแขนยาวคือไปเลยคือปิดแขนนางไว้ก่อนเพราะนางไม่มั่นใจเสียเซลล์บางคนยิ่งกว่าวิ่งจอดยังไงคะคือแบบขาใหญ่มากขาใหญ่มาก
ก็ไม่อย่างนี้แค่เขาก็ใส่กางเกงหรือกระโปรงยาวหรืออะไรก็ได้ที่มันพรางเขาก็จะไม่ใส่ที่มันแบบสั้นๆหรือกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นไม่แต่ข้างบนนางเล็กแต่ก็ตกใจเลยค่ะแต่ข้างบนนางเล็กโชว์ได้เออก็เลือกให้มันพอดีให้มันเหมาะสมกับรูปร่างถูกต้องอย่างเช่นคนตัวไวเนี่ยก็อาจจะเน้นเป็นแบบว่าคล้ายเดรสแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงแขนที่ยาวขึ้นหน่อยให้ดูมันเพลียวเลือกเป็นชุดที่มันน่ารักมีกระโปรงยาวๆด้วยแขนยาวด้วยให้รู้สึกว่าบาลานซ์ให้ช่วงตัวเนี่ยดูยาวดูเพลียวเพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่เสียเซลล์ก็คือจะใส่แค่งั้นฉันไม่รู้จะใส่อะไรใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อคลุมปิดไปเลยมันก็ดูไม่แฟชั่นมันก็ดูอะไรเรียกว่ามันแบบเออใช่ป่ะเออหาคืออะไรที่มันดีให้มันดูสวยดูสง่าแล้วก็พรางหุ่นเราได้ด้วยทำให้ดูดีเสริมบุคลิกตัวเองออกจากบ้านด้วยความเซลล์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องดูแลนะคะส่วนพวกแบบข้างล่างเนี่ยให้มันดูเข้ารูปไหมเพราะว่ามันก็จะดูแบบแมทกับข้างบนดูบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกเนี่ยค่ะหรือว่าเลือกบราตัวที่แบบเก็บในเรื่องของหน้าอกใช่พอไม่งั้นมันจะดูใหญ่ไปหมดเลยนะคะถูกปะเออต้องเลือกที่มันบาลานซ์ก็คือหมายถึงว่าก็จะใหญ่เลยแบบฟองน้ำดุนๆก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะข้างบนเราใหญ่แล้วไงคุณผู้ชมเวลาเราเลือกบราใช่ไหมคะพยายามเลือกให้มันเนียนแนบเนื้อไปเลยพอมันใหญ่ปุ๊บเราเน้นช่วงหน้าอกใหญ่เข้าไปอีกทุกอย่างมันก็เลยใหญ่ไปหมดเลยกลายเป็นว่ายิ่งเน้นเข้าไปใหญ่ไอ้นี่บางคนไม่รู้นะอาจจะเพิ่งรู้วันนี้ก็เป็นได้ค่ะบางคนเขาก็แบบว่าข้างบนคือด้วยความที่มันกว้างเวลาเขาเป็นแบบเวลาข้างหลังใส่ที่เป็นตัวยูข้างหลังที่มันว้าวมาอย่างเงี้ยจะสวยมากเลยนะเพราะว่าจะสวยกว่าคนที่แบบหลังเล็กอะเพราะหลังเล็กว้าวอะไรแล้วพอใส่ปุ๊บจะมีแผ่นหลังที่สวยอ่าใช่ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูเขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงจังเลยดูเป็นแบบว่าดูหุ่นเฟิร์มและดูเซ็กซี่ด้วยบางคนเขาก็ไม่รู้นะมีว่าหลายคนที่เฮ้ยดูแต่ข้างหน้าใช่แล้วไม่รู้แต่งดีๆอะไรเนาะข้างหลังเนี่ยนะเวลาบางคนแบบเพื่อนที่ฉันก็ใส่แบบเป็นข้างหลังว้าวใช่ไหมและด้วยความที่ตรงนี้เขากว้างไงพอเราสระว้าวมาแล้วมันเข้ารูปพอดีเลยสวยมากเซ็กซี่มากผอมลงแต่บางคนที่แบบผอมเชียวนะแล้วว้าวข้างหลังซึ่งมันไม่มีอะไรอ่ะมันมันดูต่างจากคนเมื่อกี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูไม่เต็มเออใช่ใช่ใช่นั่นเลยนั่นเลยค่ะนะคะและอีกอันนึงค่ะเป็นรูปร่างตัว S ซึ่งผู้หญิงหลายคนนะคะใฝ่ฝันที่จะเป็นตัว S เงี้ยนะพวกที่แบบว่าแต่เขาบอกว่าไซส์ S เนี่ยตัว S เนี่ยจะหาเสื้อผ้าใส่ง่ายเหมือนเป็นโชคดีของเขาเนาะมีเขาเรียกว่ามีเชฟอยู่แล้วเชฟที่ดีอยู่แล้วก็จะเป็นตัว S นะคะคุณผู้ชมก็คือว่ามีหน้าอกมีเอวมีสะโพกเห็นไหมคะมันจะเป็นตัวเชฟนี่เป็น S เลยนะอันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคือว่าแต่งได้ทุกอย่างที่นางต้องการร่างอยากจะโชว์ส่วนไหนก็ได้อยากจะโชว์ส่วนบนส่วนใส่แล้วก็สวยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นเป็นชุดอะไรก็ได้แหละที่เป็นเรดเข้ารูปแล้วก็ใส่เครื่องประดับคริสตัลเข้าไปให้มันวิงวิงหน่อยก็จะดูงามดูเซ็กซี่ดูเก๋เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงกลุ่มนี้คุณได้เปรียบนะคะจะบอกให้ผู้หญิงกลุ่มต่อไปรูปอันนี้ก็ต้องไม่เป็นไรเราแค่แบบว่าให้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวอะไรไว้ก่อนเพราะว่ามีวิธีในการแต่งคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องน้อยใจไปว่าอุ้ยตัว S หรอจะใส่ได้ดีตลอดเลยอ้าวแล้วตัว O อ้าวตัว Y ไม่ต้องใส่อะไรกันแล้วพอแล้วไม่ต้องใส่อยู่บ้านแล้วกันไม่ต้องขนาดนั้นวันนี้เราก็มีเคล็ดลับไงตัว O นะคะตัว O เขาเรียกว่าช่วงบนเล็กช่วงล่างก็เล็กแต่จะใหญ่ตรงช่วงเอวตรงกลางเอวสะโพกหน้าท้องค่ะเรียกว่าตัวโอ้ยก็ดูง่ายนะมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมจึ้งโอเคปะกลมมากเวลาคนเขาทำสัญลักษณ์อย่างนี้เฮ้ยทำไมเธอแบบตัวอย่างนี้ล่ะโอ้ยใจร้ายจังตัวโอ้ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเขาเป็นอย่างนี้แต่เธออย่างนี้อุ้ยเฮ้ยเริ่มเป็นแบบนี้แล้วไปทำใส่เขาอย่างนั้นอ่ะ